ก่อนเลยในข่าวแรกของเรานะฮะไปกันที่2นักร้องสุดฮอตตอนนี้ขอบอกว่าฮอตมากๆทอมรุม39แล้วก็เป๊กผลิตโชคนะฮะโอ้โหกรี๊ดกันห้างแตกเลยใช่มั้ย2คนนี้นี่ล่าสุดออกอีเวนต์ด้วยกันห้างแทบแตกคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงหนุ่มเป๊กฮะตอนนี้เห็นว่ามีปัญหากับความฮอตของตัวเองซะแล้วอะไรยังไงไปติดตามเลยครับแล้วแบบนี้จะไม่แฟนๆกรี๊ดกันห้างแตกได้ยังไงก็เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชนเวทีนายเตอร์เทนอวอร์ด2017เป๊กผลิตโชคกอดคอหนุ่มทอมโรมเธอที่นายมาออกงานอีเวนต์คู่กันพร้อมยืนยันว่าไม่ได้อัพค่าตัวเวลาโคจรมาเจอกันอีกด้วยละค่ะงานนี้นักร้องขวัญใจมหาชนยังเปิดใจถึงคลิปที่ตนไปร้องเพลงที่ร้านอาหารและได้มีการพูดขอโทษผู้จัดการส่วนตัวบนเวทีด้วยนั้นเพราะตนรู้สึกผิดเนื่องจากวันนั้นมีเพื่อนมาหาหลังเวทีตนก็เลยอยากลงไปร่วมดื่มกับเพื่อนและไม่ยอมทำตามคำขอของผู้จัดการก็เลยทำให้งอนกันค่ะจากเหตุการณ์นี้หนุ่มเป๊กเลยชี้แจงว่าเพราะความที่กลับมาดังแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอีกครั้งตนก็เลยยังไม่คุ้นชินกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เลยอาจจะเผลอทำตัวแบบเดิมไปบ้างแต่ก็จะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะพอมันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับบางทีเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีไลฟ์สไตล์ของเรามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมต้องงดเลยเปลี่ยนเป็นแฮงเอาท์บนเวทีคือเราก็ยังคงเป็นตัวเองแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันแบบว่าสามารถจะปรับให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นก็คงจะต้องทำเพื่อทุกคนนะครับส่วนที่มีข่าวดราม่าว่าแฟนคลับของหนุ่มเป๊กแอนตี้ไม่อยากให้มีนางเอกใน MV เพลงใหม่นั้นเจ้าตัวบอกว่ายังไม่รู้มาก่อนแต่อยากให้ติดตามลุ้นเอาเองดีกว่าค่ะ